มาดูภารกิจและก็ความสำเร็จด้านวงการอวกาศของประเทศจีนนะครับหลังจากที่นำหุ่นยนต์สำรวจจูหลงนะครับลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารได้สำเร็จนะครับถือว่าเป็นประเทศที่2รองจากสหรัฐนะครับในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่สามารถนำยานลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารได้สำเร็จนะครับหลังจากนี้นะครับยานลำนี้มีภารกิจหน้าที่ในการไปสำรวจพื้นผิวแล้วก็ไปติดตามสภาพชั้นบรรยากาศต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปหาร่องรอยสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารในอดีตก็จะทำภารกิจนี้เป็นเวลาประมาณสัก3เดือนนะครับโดยองค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนประสบความสำเร็จในการนำหุ่นยนต์สำรวจอวกาศที่ชื่อว่าจูหลงร่องลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารได้สำเร็จในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาที่จีนนะครับโดยหุ่นยนต์นี้นะครับจะลงจอดบนพื้นที่ที่เรียกว่ายูโทเปียแพลนิเทียซึ่งอยู่ในภูมิภาคอันกว้างใหญ่ไพศาลและก็อยู่ทางขั้วเหนือของดาวอังคารแล้วก็พอทำภารกิจนี้สำเร็จเรียบร้อยลงจอดได้สำเร็จก็ทำให้จีนกลายเป็นประเทศที่2ในประวัติศาสตร์ของโลกที่สามารถนำยานไปลงจอดบนดาวอังคารได้สำเร็จโดยทางสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานนะครับว่าหุ่นยนต์จูหลงนั้นตั้งชื่อตามเทพเจ้าแห่งไฟในตำนานของจีนถูกส่งไปพร้อมกับยานเทียนว่นหนึ่งซึ่งเดินทางเข้าสู่วงโคจรของดาวอังคารได้ตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไปสำรวจพื้นที่ที่เรียกกันว่ายูโทเปียมีการถ่ายภาพออกมาแสดงให้เห็นจุดที่ปลอดภัยในการนำหุ่นยนต์จูหลงลงสู่พื้นผิวดาวอังคารได้โดยหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับได้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มีน้ำหนักประมาณ240กิโลกรัมมีการติดตั้งอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์จำนวน6ชิ้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกล้องถ่ายภาพภูมิประเทศความคมชัดสูงจำนวน1ตัวเพื่อที่จะไปปฏิบัติภารกิจในการหาร่องรอยสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารจะใช้เวลาในการทำงานประมาณสัก3เดือนนะครับแล้วก็จะไปตรวจสอบพื้นผิวชั้นบรรยากาศของดาวอังคารเพื่อค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตในยุคอดีตแล้วก็ไปสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินแล้วก็พื้นที่น้ำแข็งโดยใช้เครื่องมืออย่างความลึกผ่านสัญญาณเรดาร์ต่างๆแล้วก็ในช่วงที่หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับลงจอดก็มีการใช้แคปซูลป้องกันใช้ร่มชูชีพพร้อมกับท่านจรวดในการช่วยลงจอดบนพื้นผิวได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าภารกิจนี้ถือว่ามีความสำคัญมากไม่ต่างไปจากการที่จะเข้าสู่วงโคจรของดาวอังคารเพราะว่าชั้นบรรยากาศแล้วก็พื้นผิวนั้นค่อนข้างจะแตกต่างจากโลกนะครับส่วนยานเทียนว่าหนึ่งซึ่งมียานโคจรยานลงจอดแล้วก็ยานสำรวจได้ถูกปล่อยออกจากฐานปล่อยยานอวกาศที่เมืองหวนชางที่มณฑลไหหนานของจีนตั้งแต่เมื่อวันที่23กรกฎาคมปีที่แล้วซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญของจีนในการไปสำรวจดาวเคราะห์หนึ่งในระบบสุริยะนะครับซึ่งมีเป้าหมายในการลงจอดและก็สำรวจพื้นที่ดาวอังคารให้สำเร็จภายในภารกิจเดียวกันนี้เลยนะครับที่ผ่านมามีเพียงแค่สหรัฐชาติเดียวเท่านั้นที่สามารถส่งยานลงจอดบนดาวอังคารได้สำเร็จเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้จีนประสบความสำเร็จในการเป็นประเทศที่2ของโลกที่สามารถทำภารกิจนี้ได้แต่ว่าหลังจากนี้นะครับก็ต้องมีอีกหลายหน้าที่อีกหลายงานที่ต้องดำเนินการไปต่อระยะห่างระหว่างโลกกับดาวอังคารนะครับอยู่ที่ประมาณ320ล้านกิโลเมตรระยะทางไกลขนาดนี้หมายความว่าถ้ามีการส่งข้อความผ่านทางคลื่นวิทยุหรือว่าคลื่นเสียงส่งมาจากตัวยานที่ลงจอดบนดาวอังคารส่งกลับมาบนโลกต้องใช้เวลานานเกือบ18นาทีกว่าคลื่นเสียงหรือว่าคลื่นวิทยุจะกลับมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการเปรียบเทียบระยะทางให้ค่อนข้างเห็นภาพชัดเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องเป็นความคืบหน้าขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือว่านาซาเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็เพิ่งจะประสบความสำเร็จหลังจากยาน Perseverance สามารถสกัดออกซิเจนบนอากาศของดาวอังคารได้สำเร็จนะครับหลังจากที่นำยานลงจอดตั้งแต่เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยใช้เวลาในการเดินทางจากโลกไปที่ดาวอังคารประมาณ7เดือนนะครับซึ่งนาซาพอยานไปถึงที่ดาวอังคารแล้วก็มีการใช้งานอุปกรณ์ทดสอบการผลิตออกซิเจนบนดาวอังคารหรือที่รู้จักกันในชื่อ MOXIE เป็นครั้งแรกโดยอุปกรณ์ตัวนี้สามารถผลิตออกซิเจนได้ประมาณ5กรัมก็คือจะสามารถเป็นออกซิเจนให้มนุษย์อวกาศหายใจได้ประมาณสัก10นาทีก่อนหน้านี้ยาน Perseverance ก็เพิ่งมีการส่งสัญญาณเสียงชั้นบรรยากาศบนดาวอังคารเสียงลมและเสียงการทำงานของเครื่องยิงเลเซอร์ที่ยิงไปที่ก้อนหินกลับมายังโลกก่อนหน้านี้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งที่มีความสำคัญและเราเห็นความก้าวหน้าในวงการอวกาศระหว่างจีนกับสหรัฐได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับ
นอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ